بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยต์วงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านก่อนอื่นขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานเตาฟีกและเนียมัตอีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มีชีวิตได้มาพูดคุยนำเสนอวิชาการอิสลามโดยเฉพาะวิชาการที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาซึ่งวันนี้บทเรียนหลักศรัทธาอิสลามเราจะมาพูดคุยกันถึงบทเรียนที่18ภายใต้หัวข้อเรื่องความเป็นเอกะในความเป็นพระผู้อภิบาลของพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบทเรียนครั้งที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปถึงความเชื่อหนึ่งในเตาฮีดในความเป็นเอกะของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราทำการอิบาดะห์อียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอินและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ความหมายของเตาฮีดในอิบาดะห์หรือความเป็นเอกะในการเคารพภักดีนั่นก็คือว่าการอิบาดะห์การเคารพภักดีสักการะบูชาเฉพาะพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ควรค่าต่อการอิบาดะห์ดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุลามาของอิสลามในทุกๆมัซฮับในทุกๆเฟรักต่างก็ยอมรับในเตาฮีดในอิบาดะห์แต่ขณะเดียวกันเขามีความคุมเคือหรือมีปัญหาก็คือเรื่องของความหมายของอิบาดะห์ความหมายของอิบาดะห์นั่นก็คือการคุดุการนอบน้อมการถ่อมตนการถือว่าตนเองต่ำต้อยและบวกกับความหมายที่ว่ามีความเชื่อในความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่ทำการเคารพภักดีนั่นคือความหมายที่แท้จริงของอิบาดะห์ดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบางการกระทำของพี่น้องชีอะห์อิมามียะห์ที่เขาได้ทำไปซึ่งสิ่งนั้นมิได้เป็นอิบาดะห์เช่นการตะวัสซุลการวิงวอนขอผ่านสื่อจากบรรดาอิมมะห์อิหม่ามผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแห่งวงวานอะห์ลุลบัยต์อะลัยฮิมุสสลามนั้นถือได้ว่ามิได้เป็นการอิบาดะห์การ
ซียาร์การเดินทางไปเยี่ยมเยียนยังกูโบของบรรดามุสลิมีนโดยเฉพาะกูโบของอิหม่ามผู้บริสุทธิ์บรรดาอิมะอะลัยฮิมุสลามนั้นก็ถือได้ว่ามิได้เป็นการอิบาดะห์ดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าอิบาดะห์หรือเตาฮีดในอิบาดะห์นั่นก็คือว่าการที่นั่นก็คือการที่มีความเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการเคารพภักดีหรือเรามีความเชื่อในความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นถ้าหากว่าสิ่งนั้นเราไม่คิดว่าสิ่งนั้นคือพระเจ้าสิ่งนั้นก็ไม่ควรค่าในการทำอิบาดะห์หรือเราเรียกว่าสิ่งเป็นการกระทำของเขาเป็นการอิบาดะห์เหมือนกันแต่บารุกการที่เราจูบยังไบตุลลอฮ์อันฮารอมไม่ถือว่าเป็นอิบาดะห์เป็นการตะบารุกนั่นเองดังนั้นเรามาสู่บทเรียนวันนี้กันความหมายของคำว่าเตาฮีดในรูบูบียะห์หรือความหมายของคำว่าความเป็นเอกะในความเป็นพระผู้อภิบาลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งในมารอเต็บหนึ่งในขั้นตอนของเตาฮีดนั่นก็คือเตาฮีดในรูบูบียะห์หมายความว่าไงครับหมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระผู้อภิบาลในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเรามีความเชื่อแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นคือคอลิกคือพระผู้ทรงสร้างเมื่อพระองค์คือพระผู้ทรงสร้างแน่นอนที่สุดพระองค์นั้นก็คือรับด้วยเช่นเดียวกันดังที่บรรดามุสลิมทั้งหลายได้อ่านในการนมัสทั้ง5เวลามาลิกิยามิดดีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลนั้นคือสิทธิแด่ร็อบคำว่าร็อบนั้นลินอาลามีนสำหรับสากลและจักรวาลคำว่ารบนั้นหมายความว่าพระผู้อภิบาลเพียงองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือความหมายของเตาฮีดซึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้มีด้วยกัน2รูปแบบอาลัมหรือโลกนี้เรียกว่าอาลัมตักวีนีโลกที่แห่งการสร้างสรรค์อาลัมตัชรีอีโลกแห่งการบันทึกศาสนบัญญัติดังนั้นความหมายของคำว่ารอบนั้นก็คือว่าความเชื่อที่เราเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลเพียงองค์เดียวอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะมินอัสมาอิกะบิอักบะริฮาวะกุลลูอัสมาอิกะกะบีاللهم إني أسألك بأسمائك كلها ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคำว่ารบนั้นเราสามารถที่จะบ่งบอกว่ารบมุนมุสตะกินลุนรบบุนตัสบีบียุนหมายความว่าไงหมายความว่าคำว่ารบนั้นหากเรากล่าวว่าผู้อภิบาลผู้บริหารอย่างอิสระนั่นหมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นตัสบีบียะหมายถึงว่ามีเหตุและผลเป็นสื่อเป็นสื่อกลางในการอภิบาลเหมือนกับมวลมาลายกะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าฟันมุดับบิรอติอัมรอพระผู้อภิบาลหรือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบอำนาจการบริหารให้กับมวลมาลาอิกะห์หมายถึงว่าบิอิซนิลลาห์ด้วยกับการอนุญาตของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาลัมตักวีนีนั้นหมายถึงว่าต้องมีรูบูบียะห์ตักวีนีด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับความดีความชั่ว
เหมือนกับการปกป้องภัยอันตรายที่เกิดขึ้นการดึงวิญญาณออกไปถือว่าเป็นตัวอย่างของรูบูบียะตักวีนีนั่นเองส่วนในรูบูบียะตัชรีอีหรือการความเป็นผู้บริหารในศาสนบัญญัตินั่นก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นอัมรเป็นการตักเตือนเป็นคำสั่งอัมรวันนะและก็เป็นสิ่งที่ห้ามปามที่จะกระทำสิ่งนั้นดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูบูบียะตัชรีอีนั้นมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่มีความรู้สึกเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทำการชี้นำได้ทำการฮิดายะห์ต่อมนุษย์ทั้งภายนอกและภายในของเขาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้มนุษย์นั้นไปสู่อย่างเป้าหมายแท้จริงไปสู่อย่างกามานไปสู่ความสูงส่งของมนุษย์นั่นเองดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเรื่องของมนุษย์ที่เกี่ยวกับรูบูบียะห์ตักวีนีนั้นได้ย้อนกลับไปในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออิรอดะห์นั่นก็คือความประสงค์ของพระองค์นั่นเองดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะอยู่ที่มิได้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองการบริหารของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดก็ตามที่เขาทำการอัมบิมารูฟเขาทำการนะฮีอานิลมุนกัรเขาทำการเชิญชวนมาสู่ความดีและห้ามปามสู่ความชั่วร้ายนั้นด้วยกับอะไรครับด้วยกับอิสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอะไรคือเหตุผลที่เราบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามีสิทธิมีอำนาจในการปกครองของพระองค์ฟีอาลามินตักวีนีในโลกแห่งการสร้างสรรค์ความดีความชั่วทั้งหลายการดึงเอาจิตวิญญาณออกไปการได้รับผลกระทบหรือได้รับอันตรายเหตุผลนั้นมีทั้งสองรูปแบบนั่นก็คือเหตุผลทางด้านปัจฉญาอักลีสิปัญญาและนักลีนั่นคือการอ้างอิงเหตุผลกฎทางสติปัญญาได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าพระองค์คือเอ็นละตุนตามคือผลคือปัจจัยที่สมบูรณ์ที่สุดที่ประทานความโปรดปรานเหตุผลให้กับสิ่งอื่นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์นั้นคือคอลิกคือผู้สร้างและพระองค์คือมุดับเบียดคือผู้ที่บริหารกิจการงานนั้นเหมือนกับการที่เราบอกว่าเลขคู่หมายถึงว่าเลข2และเลข4จะไม่มีการแยกออกจากกันดังนั้นการที่เรามีความเชื่อว่าพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือคอลิกูกุลลิชัยพระองค์คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งดังนั้นพระองค์คือมุดับเบียรพระองค์คือผู้บริหารการงานด้วยเช่นเดียวกันพระองค์คือรอบพระองค์คือพระผู้อภิบาลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเรามีความเชื่อแล้วว่าพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งดังนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์นั้นก็คือรับบุญอาลามีนด้วยเช่นเดียวกันพระองค์คือพระผู้อภิบาลทุกสรรพสิ่งด้วยเช่นเดียวกันแต่พระองค์ไม่เหมือนกับผู้ที่สร้างนาฬิกาซึ่งเราเห็นว่าผู้ที่สร้างนาฬิกาเขาสร้างมาแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปแต่เปล่าการสร้างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลเพียงองค์เดียวหรือเตาฮีดในรุบูบียะห์นั้นพระองค์
อยู่ในการควบคุมของพระองค์ทั้งหมดพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้สิ่งนั้นไปให้หลุดพ้นไปเหมือนกับที่นาฬิกาที่มันได้เดินเดินเดินแล้วผ่านไปจบไปอีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือเหตุผลที่เรากล่าวไปในบทเรียนก่อนๆในเรื่องการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้าก็คือทฤษฎีออเดอร์ทฤษฎีที่บ่งบอกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้นั้นมีกฎมีระเบียบมีระบบของมันระบบนั้นต้องเป็นระบบเดียวถ้าไม่ใช่ระบบเดียวก็คือเราลาอาลิฮะตนอินลัลลอฮลาฟาซาดาตาหากมาดแม้นว่ามีพระเจ้าหลายองค์โลกนี้จะพินาศนั้นระบบเดียวที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรไม่ว่าจะอ้างอิงด้วยเหตุผลใดโลกนั้นโลกนี้มีระบบเดียวไม่ว่าระบบภายนอกหรือภายในดังนั้นการที่เราเชื่อว่าโลกนี้มีระบบเดียวมีผู้สร้างผู้เดียวผู้สร้างนั้นเขาต้องควบคุมกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี้คือความหมายของเตาฮีดในรูบูบียะห์หมายถึงความเป็นเอกะในความเป็นพระผู้อภิบาลแห่งพระเจ้าซึ่งเรานั้นได้ปฏิเสธความเป็นพระผู้อภิบาลของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่เรายอมรับว่าสิ่งนั้นมีเป็นผู้บริหารเหมือนกับผู้อำนวยการที่เขาบริหารสำนักงานสำนักงานหนึ่งหรือบริหารองค์กรองค์กรหนึ่งเขานั้นเป็นหัวหน้าดังนั้นแน่นอนที่สุดโลกนี้ก็เช่นเดียวกันโลกนี้ต้องมีหัวหน้าหัวหน้านั้นคือใครหัวหน้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนอยู่ในภายใต้อำนาจของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและเหตุผลที่เราบ่งบอกว่าเตาฮีดในรูบูบียะที่เกี่ยวกับศาสนบัญญัติล่ะอะไรคือเหตุผลทำไมเราต้องเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้สร้างศาสนบัญญัติกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดกฎหมายให้กับเราซึ่งกฎหมายของมนุษย์เป็นกฎหมายที่ไม่เพียงพอเลยแน่นอนที่สุดมนุษย์เป็นผู้ที่ต้องการกฎหมายในการดำเนินชีวิตของเขาแต่ถ้าว่ากฎหมายที่แท้จริงนั้นต้องมาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับอัลกุรอานอัลกุรอานหรือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือบทบัญญัติแห่งพระเจ้าคือกฎหมายแห่งพระเจ้าถ้าเราจะเรียนกฎหมายเราต้องรู้จักอัลกุรอานเพราะนี้คือกฎหมายแห่งพระเจ้าดังนั้นก่อนจะจบขอกล่าวสรุปว่าความเป็นเอกะหรือเตาฮีดในรูบูบียะในความเป็นพระผู้อภิบาลทั้งสองรูปแบบก็คือทั้งโลกแห่งการสร้างสรรค์ความดีความชั่วทั้งหมดและการอัมและมารูฟการอัมและการนะฮีการเชิญชวนมาสู่ความดีและการห้ามปรามให้ความทำความชั่วก็สุดท้ายขอจบเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ربنا ولا تحملنا